เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาที่รายการจับเงินชนทองกันนะครับวันนี้คุยเรื่องของกฎหมายฉบับหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากสำหรับผู้บริโภคแต่ว่าผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์หรือว่าเสียประโยชน์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันเขาเรียกว่ากฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยฟังดูชื่อยาวมากนะฮะวันนี้ต้องคุยกับผู้รู้นะครับอาจารย์ดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนั่นเองนะฮะกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ใช้ไปแล้วครับตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ครับเพราะฉะนั้นก็ใช้มาทั้งสองอาทิตย์ครับก็ยังเป็นกฎหมายใหม่มากแล้วก็เป็นกฎหมายสำคัญจะมีผลกระทบกว้างขวางพอสมควรครับสำคัญยังไงฮะอาจารย์สำคัญก็คือที่ผ่านมานะครับสมมุติว่าซื้อรถยนต์ผู้บริโภคคือพวกเราไปซื้อรถยนต์จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์สมมุติว่ายกตัวอย่างรถยนต์บอกว่ามีแอร์แบ็กนะครับเวลาชนแล้วแอร์แบ็กจะออกมาป้องกันไม่ให้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บปรากฏว่าสมมุติถึงเวลาแอร์แบ็กไม่ออกมาแล้วได้รับบาดเจ็บผู้บริโภคในอดีตนะครับต้องไปพิสูจน์ว่าการที่แอร์แบ็กไม่ออกมาเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดของผู้ผลิตรถยนต์เช่นผลิตผิดไม่ได้ตามสเปคหรือออกแบบผิดหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องไปพิสูจน์ซึ่งโดยทั่วไปจะพิสูจน์ยากเพราะว่าผู้บริโภคนี้จะมีข้อมูลที่น้อยกว่าผู้ผลิตก็ทำให้คดีผู้บริโภคในลักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคดีเกี่ยวกับรถยนต์เกี่ยวกับยาหรือเกี่ยวกับอาหารสำเร็จอาหารที่แปรรูปนะครับส่วนใหญ่ผู้บริโภคฟ้องแล้วชนะยากอันนี้เป็นปัญหามาตลอดนะครับในต่างประเทศก็เลยคิดหลักที่เรียกว่าให้ผู้ผลิตนี่เป็นคนผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องไปพิสูจน์ว่าผู้ผลิตนั้นจงใจหรือประมาทเลินเล่อแค่พิสูจน์ว่าสินค้าไม่ปลอดภัยในต่างประเทศจะต้องพิสูจน์สองอย่างหนึ่งคือพิสูจน์ว่าสินค้าไม่ปลอดภัยแล้วทำให้ตัวเองเสียหายในเมืองไทยในกฎหมายไทยที่ออกมาก็พิสูจน์อย่างเดียวก็คือพิสูจน์ว่าเสียหายจากการใช้สินค้าจากการเก็บรักษาตามปกติเช่นขับรถยนต์ไปตามปกตินี่แหละด้วยเหตุที่คาดหมายกันได้ด้วยวิธีคาดหมายกันได้แต่ว่ามันไม่ปลอดภัยยางระเบิดขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ก็ไปฟ้องร้องโดยไม่ต้องไปไล่พิสูจน์ว่าทำไมยางถึงระเบิดนะครับอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญส่วนผู้ผลิตนั้นกลับกันถ้าจะบอกว่าตัวเองไม่ผิดเนี่ยต้องมีภาระการพิสูจน์บอกว่าสินค้าที่ตัวเองมีผลิตนั้นปลอดภัยให้ภาระการพิสูจน์ไปอยู่ในฝ่ายของผู้ผลิตแทนใช่ครับแทนที่จะมาอยู่ในฝ่ายของผู้เสียหายถูกต้องที่เป็นข่าวกันตอนนี้บอกว่านมโรงเรียนนมบูดขายแม่จันทานเข้าไปถ้าเกิดว่าท้องเสียไม่ต้องไปดูเลยใช่ไหมครับว่าโรงงานเขาผลิตยังไงคือเรื่องสินค้าบกพร่องไม่ปลอดภัยจะมีวิธีดูอยู่3เรื่องนะครับ1ก็คือผลิตปลอดภัยไหมออกแบบปลอดภัยไหมแล้วก็ต่อให้ผลิตและออกแบบปลอดภัยแล้วเตือนแบบปลอดภัยไหมยกตัวอย่างกรณีนมนะฮะถ้านมผลิตปลอดภัยนมคงไม่ต้องออกแบบมากมายกระบวนการผลิตถ้ามันโอเคมันก็ไปได้แต่ว่าอาจจะเจอปัญหาว่าเตือนว่าหมดอายุถ้าหมดอายุไปแล้วยังมาดื่มอย่างนี้ก็คงไม่ได้เข้าข่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะที่ว่ายังไม่หมดอายุอยู่ในและดื่มก็ดื่มตามปกตินะครับซึ่งของพวกนี้มีแปลกๆเยอะนะฮะเช่นไม่ใช่ดื่มนมทางจมูกอะไรอย่างนี้นะฮะในอเมริกามีนะครับมันมีเรื่องที่รับเป็นเหตุกันได้ว่าผู้ผลิตไม่ต้องรับผิดเช่นมีปืนเอาปืนไปตอกตะปูแทงค้อนแล้วปืนลั่นแล้วบอกว่าปืนไม่ปลอดภัยมันมีเคสอะไรแปลกๆมากมายซึ่งหรือบันไดนะครับใช้บันไดแบบแปลกๆมันก็มีปัญหามาเยอะในต่างประเทศก็วางหลักไว้พอสมควรในเมืองไทยเป็นเรื่องใหม่คุยกันมา7ปี8ปีแต่เพิ่งออกเป็นกฎหมายมาแต่จะครอบคลุมถึงคนกว้างขวางพอสมควรนะครับคนที่อยู่ในข่ายอาจจะต้องรับผิดตามกฎหมายนี้มีทั้งผู้ผลิตผู้ว่าจ้างผลิตนะครับผู้นำเข้าสินค้าที่ตัวเองไม่ได้ผลิตเช่นไปสั่งของมาจากจีนนะครับและของนั้นเกิดมีปัญหาก็ต้องรับผิดด้วยนะครับอย่างเช่นตอนที่นมผงจีนมีเมลามีนถูกต้องครับอันนี้ก็ต้องรับผิดชอบด้วยก็ต้องรับผิดชอบมาต้องรับผิดชอบด้วยผู้ขายนะครับซึ่งไม่ใช่ผู้นำเข้าก็ต้องรับผิดชอบคือหมายความว่าห้างสรรพสินค้าคนค้าปลีกก็ต้องรับผิดชอบด้วยถ้าไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปไกลพอสมควรมีคนเข้าขายรับผิดอยู่เยอะนะครับแล้วก็ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องไประบุว่าในบรรดาคนที่เกี่ยวข้องแต่ผู้ออกแบบผู้ผลิตผู้ว่าจ้างผลิตอะไรต่างๆไปจนถึงผู้นำเข้าที่เกี่ยวข้องเยอะแยะเนี่ยนะครับใครเป็นคนทำตรงไหนผิดผู้บริโภคไปที่ศาลแล้วคดีนี้ถือเป็นคดีผู้บริโภคตามกฎหมายคดีผู้บริโภคด้วยนะครับไปฟ้องศาลได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมต่างๆไม่เสียค่าทนายถ้าจ้างทนายก็ต้องเสียแต่ว่าคดีผู้บริโภคครับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลแล้วก็อาจจะไม่ต้องใช้ทนายเพราะว่าศาลจะอำนวยความสะดวกในการไต่สวนให้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างฟ้องได้ง่ายนะครับแล้วก็พอไปฟ้องก็เพียงพิสูจน์ว่าตัวเองได้รับความเสียหายจาก
การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตามปกติเนี่ยครับแล้วก็ศาลก็จะไปใช้กระบวนการไต่สวนก็เรียกผู้เกี่ยวข้องต่างๆมาแล้วก็หาข้อมูลว่าใครผิดซึ่งมันถ้าเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายที่เหลือก็ต้องไปไล่เบี้ยกันเองว่าใครเป็นคนผิดแต่ผู้บริโภคไม่ได้มีหน้าที่ไปฟ้องว่านายกอผิดนายขอผิดนะครับโอ้ก็คุ้มครองผู้บริโภคได้เยอะพอสมควรแต่ว่าครอบคลุมเฉพาะตัวพวกสินค้าใช่ไหมฮะบริการไม่เกี่ยวครับบริการไม่เกี่ยวนะอย่างที่มีข่าว 2-3 วันก่อนนะครับที่มีข่าวที่แพทยสภานะครับได้ไปพบคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็พยายามเรียกง่ายๆก็คือพยายามโน้มน้าวให้มีการออกกฎกระทรวงมายกเว้นว่ายาแล้วก็เครื่องมือการแพทย์นี้ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้เพราะเข้าใจไปว่าถ้าต่อไปแพทย์จ่ายยาและยาไม่ปลอดภัยแพทย์ต้องรับผิดด้วยแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ถือเป็นบริการไม่ได้ถือเป็นสินค้าแต่กรณีแบบนี้ถ้ายาไม่ปลอดภัยบริษัทยายังต้องรับผิดชอบอยู่แต่แพทย์ไม่ต้องแพทย์ไม่ต้องนะครับครับแพทย์คนสั่งนะอาจารย์ครับแพทย์คนสั่งยาเป็นวินิจฉัยโรคเป็นบริการในด้านการวินิจฉัยโรคเป็นบริการครับแล้วก็มันก็ไปมันก็มีหลายเรื่องนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันจะมีความอ่อนไหวมีความละเอียดอ่อนอยู่เยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้ผลิตเนี่ยวางระบบโรงงานไว้ตามหลักสากลปฏิบัติที่ดีเช่นมี ISO มีหลัก GMP Good Manufacturing Practice ก็คือหลักการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ดีสินค้าน่าจะได้มาตรฐานแต่ถ้าเกิดมีชิ้นที่เสียมีชิ้นที่อันตรายหลุดออกมาก็ยังต้องรับผิดชอบอยู่เพราะฉะนั้นจะบอกว่าอย่างยาได้รับอนุญาตจากอย.ให้วางตลาดแล้วหรือสินค้าอย่างเช่นเหล็กนะครับได้รับอนุญาตตามมาตรฐานสมอ.แล้วมอ.ก.แล้วก็ไม่ได้แปลว่าพ้นความรับผิดเพราะฉะนั้นผลกระทบของเรื่องนี้นี่ก็เรียกว่าไปไกลกันพอสมควรครับครับโทษของกฎหมายฉบับนี้ลงโทษไว้ในด้านไหนบ้างครับเป็นกฎหมายที่ถือเป็นกฎหมายแพ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของการเรียกค่าเสียหายแต่กฎหมายฉบับนี้มีค่าเสียหายที่ไปไกลกว่าตามระบบกฎหมายแพ่งพาณิชย์ทั่วไปครับคือมี2เรื่องใหม่นะครับที่ค่อนข้างแปลกออกมานะครับก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการที่สามารถเรียกค่าเสียหายทางจิตใจได้ซึ่งเป็นครั้งแรกในผมเข้าใจเป็นครั้งแรกในกฎหมายไทยยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่พูดกันเยอะนะครับใช้เครื่องสำอางคิดว่าเป็นครีมหน้าขาวฟอกทาไปทามาทำให้หน้าด่างเกิดความอับอายขายหน้าไปรักษาเข้าโรงพยาบาลไปรักษาให้กลับมาเหมือนเดิมและก็ได้ค่ารักษาพยาบาลไปส่วนนี้ได้ปกติอยู่แล้วตามกฎหมายที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับแต่ว่ากฎหมายฉบับใหม่เนี่ยกฎหมายความรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะครับบอกว่าถ้าเกิดอับอายขายหน้าจากการที่หน้าด่างเนี่ยก็ไปเรียกค่าอับอายขายหน้าได้อีกส่วนนี้เป็นส่วนใหม่แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับเรียกว่าค่าเสียหายเชิงลงโทษเช่นผู้ประกอบการนะครับรู้อยู่แล้วว่ารถยนต์ที่วางขายอยู่นี่นะครับมีปัญหาความปลอดภัยพบแล้วยังไม่เรียกเก็บไม่รีคอร์นะครับยังปล่อยให้ขายต่อไปอย่างนี้ศาลอาจจะลงโทษแทนที่จะเสียค่าเสียหายเท่ากับความเสียหายจริงๆอาจจะเป็นค่าเสียหายได้2เท่าตามกฎหมายเพราะฉะนั้นก็มีมิติใหม่ๆอยู่พอสมควรค่อนข้างเข้มนะฮะค่อนข้างเข้มครับครับแล้วก็จึงเป็นกฎหมายที่ถกเถียงกันเยอะนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่สุดท้ายก็ผ่านออกมาเรียบร้อยผ่านออกมาครับตอนนี้มีนิดนึงอาจารย์คาดหวังว่ากฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยผู้บริโภคจะได้ใช้ประโยชน์จริงไหมเพราะว่าตัวกฎหมายเดิมอ่ะกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคอ่ะครับกลายเป็นแรกๆการใช้ตอนแรกๆเราก็นึกว่าโอ้โหผู้บริโภคคงจะปรากฏว่า 80% 70% เป็นผู้ประกอบการใช่ครับผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้ก็คงจะมีเซอร์ไพรส์มีความประหลาดใจให้เราอยู่เหมือนกันเพราะมันเป็นของใหม่นะครับแต่ว่าดูปฏิกิริยาคือโดยรวมๆนี่น่าจะเป็นกฎหมายที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคแต่ผลกระทบเนี่ยมันจะไปกี่ชั้นเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตกันมากมายเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของการที่แม้แต่ผู้ประกอบการลีสซิ่งก็คือเช่นให้เช่าซื้อรถยนต์ผู้ประกอบการลีสซิ่งเนี่ยถือเป็นผู้ประกอบการตามกฎหมายนี้ด้วยนะครับคือไม่ใช่แค่ผู้ผลิตไม่ใช่แค่ผู้นำเข้าแต่ไปรวมถึงแม้กระทั่งผู้ทำลิสซิ่งด้วยทั้งที่ว่าผู้เช่าบริการอย่างสถาบันการเงินให้เช่าซื้อรถยนต์เนี่ยครับไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องเลยว่ารถยนต์มันปลอดภัยไม่ปลอดภัยแต่ให้เช่าซื้ออย่างนี้เนี่ยก็มีนักวิชาการอย่างเช่นท่านอาจารย์นนทวัฒน์นวัตกุลพิสุทธิ์นะครับที่ธรรมศาสตร์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่น่าเข้ากฎหมายไปไกลเกินไปหรือเปล่าแล้วก็มีกลุ่มพวกอุตสาหกรรมนะครับเช่นสภาอุตสาหกรรมก็ตั้งข้อสังเกตหลายข้อนะครับบางข้อผมพิจารณาดูแล้วก็คงจะไม่ไปไกลขนาดนั้นเช่นเขาบอกว่าจะทำให้ภาพส่งออกของไทยเนี่ยเสียหายเลยก็คือการที่ไทยมีกฎหมายนี้ต่อไปต่างประเทศก็มาฟ้องไทยซึ่งผมกลับมีความรู้สึกคิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากฎหมายความรับผิดชอบ
ของสินค้าไม่ปลอดภัยนี่นะครับมันมีอยู่แล้วในประเทศพัฒนาส่วนใหญ่ซึ่งเป็นตลาดส่งออกของเราในอเมริกาในญี่ปุ่นในสหภาพยุโรปที่ผ่านมาถ้าเราส่งสินค้าไปสินค้าเราไม่ปลอดภัยเราก็โดนไล่เบี้ยมาได้อยู่ดีเขาก็ฟ้องในประเทศของเขาอยู่ในประเทศของเขามาได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการมีกฎหมายในประเทศเนี่ยในมุมนึงอาจจะทำให้ยกระดับความปลอดภัยของสินค้าในประเทศเราด้วยแต่อย่างที่ว่าครับที่คุยกันคงจะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอยู่พอสมควรเพราะกฎหมายไปไกลเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งร้านขายอาหารริมถนนซึ่งโดยปกติเรื่องของความสะอาดเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็ไม่ค่อยสูงอยู่แหละก็อาจจะถูกฟ้องได้อันนี้ก็ขึ้นกับปัจจัยหลายปัจจัยว่าผู้บริโภคในประเทศไทยเป็นยังไงนะครับมีแนวโน้มจะฟ้องมากขึ้นหรือเปล่าแต่ที่ตอนนี้ที่เห็นคนกลุ่มหนึ่งที่ยิ้มแล้วก็รออยากจะได้ประโยชน์ธุรกิจอยู่ก็คือกลุ่มธุรกิจประกันภัยพวกสมาคมวินาศภัยนะครับก็ได้เตรียมแล้วทำไว้เรียบร้อยแล้วทำเตรียมกรมธรรม์กรมธรรม์มาตรฐานเพื่อที่จะมาขายแล้วก็คุยกันเรื่องราคาเรียบร้อยแล้วว่าวงเงินคุ้มครอง100ค่าเบี้ยประกันนี่จะอยู่เท่าไหร่อาจจะอยู่ถึงสตางค์นึงหรืออยู่ที่2บาทอะไรก็ยังไม่เป็นที่ตกลงกันแน่ชัดแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พร้อมแล้วและในต่างประเทศที่ผ่านมาอย่างในอเมริกาเองนะครับก็มีผลปรากฏว่าเบี้ยประกันที่สำหรับสินค้าที่ประกันสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนี่นะครับขายได้ดีกันเยอะมากมูลค่านี่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่อุตสาหกรรมหนึ่งเลยลักษณะแบบนี้นี่คือบริษัทประกันเขาจะไปขายให้ผู้ผลิตหรือว่าใช่ครับอ๋อแล้วผู้ผลิตก็จะไปบวกราคากับผู้บริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนจ่ายนี่คือจริงๆคือเรานี่แหละคนซื้อนี่แหละความปลอดภัยเนี่ยได้มาด้วยต้นทุนเหมือนกันคือในโลกไม่มีอะไรฟรีนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาในอดีตเราเห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เมื่อเกิดคดีความฟ้องและชนะยากมากเราก็สลับเรื่องของภาระการพิสูจน์สลับเรื่องของอำนาจหน้าที่ไปนะครับซึ่งในมุมหนึ่งก็เป็นมิตรกับผู้บริโภคแต่ต้องยอมรับนะครับว่ามาพร้อมกับต้นทุนเหมือนกันคือเรากลายเป็นว่าเราต้องจ่ายมากขึ้นแต่โดยมุมแล้วโดยมุมวิชาการมันก็มีมุมหนึ่งที่บอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยผู้บริโภคไม่มีข้อมูลและไม่สามารถป้องกันได้เช่นมันเป็นเรื่องของการออกแบบผิดพลาดเรื่องอย่างนี้เนี่ยผู้ผลิตอยู่ในฐานะที่ดีกว่าแล้วต้นทุนที่ผู้บริโภคแบกรับกับผู้ประกอบการแบกรับผู้ประกอบการต้นทุนต่ำกว่าในการแบกรับวิธีนี้ทางวิชาการบอกว่าดีเพราะฉะนั้นย้ายจากสิ่งที่เราป้องกันไม่ได้เราแบกรับไม่ได้ไปหาสิ่งที่ผู้ผลิตแบกรับได้ง่ายกว่าแล้วผู้ผลิตก็ไปผลัดต้นทุนต่อโดยการทำประกันภัยไปหรือเลิกผลิตบางตัวไปเลยอะไรมันก็มีได้หลายอย่างเซอร์ไพรส์อย่างที่อาจารย์ว่าใช่ไหมฮะจะมีเซอร์ไพรส์สิ่งใดที่เราสุดท้ายก็ราคารถยนต์ก็น่าจะแพงขึ้นประมาณฉบับนี้หรือเปล่าก็พูดยากนะครับก็พูดยากรถยนต์โดยทั่วไปในต่างประเทศเนี่ยถ้าผลิตโดยบริษัทที่เป็นชั้นนำของโลกในประเทศของเขามันมีเรื่องพวกนี้มานานมากแล้วเพราะฉะนั้นบริษัทรถยนต์บริษัทอะไรผมไม่เห็นออกมาโวยที่โวยนี่คือคนไทยเขามาตรฐานแล้วเขามาตรฐานแล้วครับมันจะมีที่เกี่ยวข้องสินค้าหลักๆที่อาจารย์คิดว่าจะเกี่ยวข้องเยอะกับกฎหมายฉบับนี้มีอะไรบ้างมีทั่วไปนะครับสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคเลยที่จะเจอเคสบ่อยๆเจอคดีบ่อยๆก็คือรถยนต์คือยาคืออาหารเสริมคือเครื่องสำอางครับกลุ่มสินค้าที่สามารถสร้างความเสียหายได้เครื่องใช้ไฟฟ้าเส้นต่อไปคอมพิวเตอร์นะครับมาเสียบปลั๊กทิ้งไว้ดาวน์โหลดข้อมูลแล้วเกิดทำให้ไฟไหม้บ้านระเบิดอะไรอย่างเงี้ยครับหรือมีเยอะนะฮะพัดลมตู้เย็นที่มันเป็นสินค้าบกพร่องของพวกนี้นี่เป็นของที่อยู่ในข่ายกระทบเยอะนะครับแต่ตัวที่จะไปไกลมากๆนะครับแล้วก็คาดหมายผลล่วงหน้าไม่ค่อยได้ก็คือสินค้าเกี่ยวข้องกับคนเยอะเกี่ยวข้องกับรายได้รายน้อยเช่นอาหารอย่างนี้เป็นต้นแต่มันจะมีอันนี้อาจารย์โอท็อปทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอ่ะพวกครีมสมุนไพรอะไรพวกนี้จะโดนไหมฮะอย่างเงี้ยไม่ทราบเหมือนกันครับของพวกนี้ก็คือคิดว่าเป็นกระบวนการที่กฎหมายใช้ไปนี่ต้องติดตามเฝ้ามองดูว่ามีผลกระทบอะไรที่คนร่างกฎหมายไม่ได้คาดคิดไปหรือเปล่ากฎหมายพูดไว้ชัดนะครับว่าตอนที่ออกมาบอกว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการผลิตมันสลับซับซ้อนขึ้นผู้บริโภคไปพิสูจน์ไม่ได้แต่เวลาออกกฎหมายมันก็แขมันใหญ่พอสมควรมันก็ไปถึงสารพัดแม้กระทั่งรายเล็กรายน้อยเพราะฉะนั้นนี่ผลกระทบก็คงต้องดูกันต่อไปส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดผลดีก็คือความระมัดระวังของผู้ผลิตนั่นเองด้วยครับที่จะต้องทำสินค้าออกมาให้ดีเพื่อที่จะไม่ให้ถูกฟ้องครับนะฮะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะฮะครับสวัสดีครับพักครู่เดียวนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องอื่นต่อนะฮะ